คุณอ้อก็ได้จากเราไปแล้วก็ไปสงบนะคะสงบอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้านะคะวันนี้เราก็อยากที่จะขอพระเจ้าที่จะอยู่กับเรานะคะแล้วก็ขอพระเจ้าที่จะปลอบประโลมในใจของเราเพราะเราเชื่อว่าทุกท่านที่นี่ก็รักคุณดุจดาวนะคะแล้วก็เราก็เชื่อว่าพระเจ้าก็รักคุณดุจดาวมากนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ให้เรามาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะคะเพลงแรกที่เราจะร้องนะคะ323นะคะเพลงในเล่มสีดำนะคะเดี๋ยวจะมีโชว์ที่ตรงนี้นะคะค่ะไม่ว่าเราจะจากกันวันนี้แต่ในอนาคตนะคะเราจะได้เจอกันบนแผ่นดินสวรรค์นะคะเราจะร้องในบทเพลงแสนเบิดบานอีกไม่นานค่ะ323ค่ะสำหรับบทเพลงต่อไปนะคะเราจะร้องเพลงฉันกำลังเดินสู่เมืองสวรรค์ค่ะ226ค่ะ226ค่ะเชื่อมันสวรรค์เบื้องบนเหมือนสวย
ขึ้นไปในเมืองสวรรค์รัศมีอันสว่างสวัยฉันอธิษฐานเมื่อเดินทางไปขอให้พระนำสู่เมืองบนฉันยืนมั่นคงพระทรงช่วยฉันด้วยความเชื่อมั่นเพลงต่อไปนะคะ196ค่ะข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู196นะคะในบทเพลงรุ้งแห่งความรักอยู่ในหน้า95ค่ะเพลงที่1เพลงที่95ขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นนะคะเราจะร้องเพลงเปิดเพลงนี้
เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสถิตในฟ้าสวรรค์ขอบคุณพระองค์สำหรับเวลาโอกาสที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกันเพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เพื่อที่จะนมัสการพระองค์และพิเศษเพื่อที่เราจะระลึกถึงคุณดุจดาวซึ่งตอนนี้ท่านได้นอนหลับพักผ่อนในพระเจ้าในความเชื่อของเราทั้งหลายวันหนึ่งเราจะได้พบกับคุณดุจดาวอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมารับเราทั้งหลายวันนี้ขอพระองค์สถิตอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายขอพระองค์ทรงอวยพระพรให้กับพิธีการต่างๆและการนมัสการในเย็นวันนี้ขอพระองค์ทรงได้รับเกียรติได้รับการสรรเสริญจากข้าทาสลูกหลานของพระองค์ทั้งหลายขอพระพรในคำอธิษฐานนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งครับก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมในพิธีไว้อาลัยให้กับคุณดุจดาวเจริญกิจนะครับในนามตัวแทนของโรงพยาบาลมิชชั่นและก็คิดจักเซเว่นเดย์อเวนทิสต์โรงพยาบาลมิชชั่นและรวมทั้งตัวแทนของญาติญาตินะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ได้มาร่วมในพิธีไว้อาลัยในวันนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีความบกพร่องสิ่งใดก็ขออภัยมาในทีนี้ด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ที่ต้องการอยากจะใช้ห้องน้ำก็ห้องน้ำมีอยู่ทางด้านหลังโบสถ์นะครับแล้วก็มีทั้งห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงนะครับท่านก็สามารถที่จะใช้บริการทางด้านหลังได้นะครับสำหรับต่อไปนะครับเรามีเพลงพิเศษมาหรือยังครับยังไม่มาใช่ไหมครับไม่เป็นไรเราจะข้ามไปเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะขอแนะนำให้ได้รู้จักศาสนาจารย์ผู้ที่จะได้แบ่งปันพระวจนะคำของพระเจ้าในค่ำคืนวันนี้นั่นก็คือศาสนาจารย์นิรัติไซไอปันผู้ซึ่งเป็นประธานคิดจักเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์แห่งประเทศไทยก็ขอมอบเวลาให้กับท่านเลยนะครับกับเรียนแคปผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาร่วมไว้อาลัยให้กับคุณดุจดาวในค่ำคืนวันนี้นะครับผมขอเรียกท่านว่าเป็นคุณอ้อกันแล้วกันนะครับรู้สึกจะสนิทกว่านะครับคุณอ้อเป็นคนที่น่ารักในการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกันในคริสตจักรของ Seven Day Adventistในเย็นวันนี้เราทั้งหลายทุกคนมาเพื่อไว้อาลัยให้กับท่านเพราะว่าท่านได้พักผ่อนในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับคริสเตียนแล้วเรามีความหวังในพระเยซูคริสต์แต่ในขณะเดียวกัน
โดยเนื้อหนังเราก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องสูญเสียคนที่เรารักไปแต่ในความเชื่อในพระวจนะคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้ให้กำลังใจแก่เราทั้งหลายที่จะดำเนินชีวิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผมอยากจะนำท่านทั้งหลายไปสู่พระวจนะคำของพระองค์ในค่ำคืนวันนี้ซึ่งจะทำให้เราทั้งหลายนั้นได้ดำเนินชีวิตที่ติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับในพระธรรม1โครินธ์นะครับถ้าท่านใดที่มีพระวจนะคำของพระเจ้าที่อยู่ในมือของท่านท่านสามารถเปิดไปพร้อมๆกับผมได้นะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อที่9ถึง10บอกว่าดังที่มีเขียนไว้ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้กับเราทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าในค่ำคืนวันนี้เมื่อเรามองไปยังชีวิตของเราทั้งหลายมันเป็นเวลาสั้นๆที่เราอยู่ในโลกนี้เป็นเวลาที่ไม่ได้ยาวบางท่านก็อาจจะถึง100ปีบางท่านก็อาจจะน้อยกว่านั้นแต่ในพระวจนะคำของพระเจ้ากล่าวไว้บอกว่าสิ่งที่วางเวลาที่พระเจ้าให้แก่มนุษย์ในโลกนี้คือ120ปีส่วนใหญ่แล้วมนุษย์ในโลกนี้ก็ไม่ได้เกินจากสิ่งที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ให้แก่เราทั้งหลายดังนั้นสำหรับส่วนตัวผมเองแล้วในค่ำคืนวันนี้โดยทางด้านจิตวิญญาณแล้วเรามีความชื่นชมยินดีที่ได้มีโอกาสได้ร่วมไว้อาลัยให้กับคุณอ้อเพราะว่าเขาได้ยึดมั่นในพระวจนะคำของพระเจ้าจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายในชีวิตของเขาเป็นพระวจนะคำของพระเจ้าที่ได้ดำรงและก็จันลงอยู่ในจิตใจของคุณดุจดาวตลอดชีวิตในการดำเนินชีวิตของท่านถ้าเราจะดูต่อไปในคัมภีร์1โครินธ์บทที่15ข้อที่20ถึง21บอกว่าแต่บัดนี้พระคริสต์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกของพวกที่ล่วงหลับไปเพราะว่าในเมื่อความตายเกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งการเป็นขึ้นมาจากความตายก็เกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันพระวจนะคำของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวไปถึงคนที่ล่วงหลับไปในความเชื่อของคริสต์ศาสนาคริสต์ก็คือว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงนี้การหลับในที่นี้พระวจนะคำของพระเจ้าใช้คำว่าการนอนหลับในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าถ้าเรามองดูชีวิตของเราเปรียบเสมือนกับว่าในขณะที่เราหลับสนิทจริงๆในชีวิตของเราเนี่ยแต่ละคืนเราแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมครับบางคืนถ้าท่านเหนื่อยท่านหลับไปเนี่ยมีความรู้สึกว่าแป๊บเดียวเมื่อท่านตื่นขึ้นมาเวลาผ่านไปประมาณ 4-5-6-7 ชั่วโมงในพระวจนะคำของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้บอกว่าการตายก็เหมือนกับการหลับสนิทในพระเยซูคริสต์เจ้านั่นหมายความว่าการหลับนั้นจะต้องมีการตื่นใช่ไหมครับทำไมถึงใช้คำว่าหลับการหลับที่นี่ก็คือถึงเวลาก็ต้องตื่นดังนั้นพระวจนะคำของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าเป็นเพียงแค่การนอนหลับในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านี่คือความเชื่อที่มีในองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระคิดธรรมคัมภีร์ที่ได้กล่าวเอาไว้ถ้าเราดูต่อไปใน1โครินธ์บทที่15ข้อที่22ถึง23บอกว่าเพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัมทุกคนก็จะได้รับชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ในพระวจนะคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้บอกว่าเพราะอาดัมกับเอวาได้ทำผิดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นมนุษย์คู่แรกที่ได้ทำผิดต่อพระวจนะคำของพระองค์หรือว่าพระคำของพระองค์ทำให้มนุษย์จะต้องเสียชีวิตทุกคนในโลกนี้แต่ในที่นี้บอกว่าความหวังของคริสเตียนที่มีในพระผู้เป็นเจ้าก็คือเมื่อค
ความตายได้เข้ามาสู่ในโลกนี้เราก็ย่อมมีความหวังว่าความเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่สองเราก็จะมีชีวิตนิรันดร์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกต่อจากนั้นก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ในเวลาที่พระองค์ทรงเสด็จกลับมานะครับแล้วก็จะเป็นเวลาอวสานซึ่งพระคริสต์จะทรงมอบอาณาจักรแด่พระเจ้าพระบิดาและจะทรงทำลายผู้ผีที่ครอบครองทั้งหมดผู้ผีที่มีสิทธิอำนาจและมีฤทธานุภาพเพราะว่าพระคริสต์ทรงต้องครอบครองจนกว่าพระเจ้าจะทรงปราบศัตรูทั้งหมดให้อยู่ใต้พระบาทของพระคริสต์ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตายพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าศัตรูตัวนี้จะอยู่คู่กับโลกนี้ไปอีกนานจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองศัตรูอันนี้ไม่มีใครที่จะหนีพ้นในโลกนี้แต่มีทางเดียวที่เราสามารถที่จะพ้นจากศัตรูนี้ได้ก็คือเราจะพ้นเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาครั้งที่สองดังนั้นในพระวจนะคำของพระเจ้าได้กล่าวให้กำลังใจแก่เราในค่ำคืนวันนี้ว่าคุณดุจดาวไม่ได้ตายนิรันดร์อันนี้คือในพระวจนะคำของพระเจ้าได้บันทึกเอาไว้เขาได้นอนหลับในองค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นสิ่งที่เขาได้นอนหลับอยู่ในพระเยซูคริสต์นั้นถึงเวลาเขาจะต้องตื่นก็ต้องตื่นในเวลานั้นพระเยซูคริสต์จะมาเรียกเขาให้ตื่นขึ้นมาจากความตายถ้าเราดูต่อไปนะครับใน1โครินธ์บทที่15ข้อที่51และก็52นี่แน่ข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกกับพวกท่านคือเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่จะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคนในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีการเป่าแตรและพวกที่ตายแล้วจะถูกทำให้เป็นขึ้นโดยปราศจากความเสื่อมสลายแล้วเราจะถูกเปลี่ยนใหม่ชีวิตของเราที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในเวลานี้เนื้อหนังที่เรามีอาจจะไม่เหมาะกับแผ่นดินของพระผู้เป็นเจ้าแต่ในพระวจนะคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้บอกว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาครั้งที่สองเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่อาจจะยังมีชีวิตอยู่บางท่านแต่ร่างกายที่เรามีชีวิตอยู่ในเวลานี้อาจจะไม่เหมาะกับแผ่นดินของพระผู้เป็นเจ้าจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใหม่เพื่อเราจะเหมาะกับแผ่นดินของพระผู้เป็นเจ้านี่คือความหวังที่เรามีในพระผู้เป็นเจ้าก็คือว่าเราไม่ได้มีความเชื่อในพระที่ไม่ได้กลับมารับเราในศาสนาคริสต์ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่จะกลับมารับเราทั้งหลายและพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใหม่หากว่าท่านยังไม่ได้หลับในพระเยซูคริสต์ในเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่สองเราทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ในเวลานั้นก็จะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่มีร่างกายใหม่ดังนั้นท่านไม่ต้องกังวลในร่างกายที่มีอยู่ในเวลานี้ร่างกายที่ท่านมีอยู่ในเวลานี้จะต้องถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ตามพระวจนะคำของพระเจ้าที่ได้กล่าวเอาไว้ผมอยากจะอ่านต่อนะครับใน1โครินธ์บทที่15ข้อที่53ถึง55บอกว่าเพราะว่าสิ่งที่เสื่อมสลายได้นี้ต้องสวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้และสภาพที่ต้องตายนี้ต้องสวมด้วยสภาพที่ไม่ตายเมื่อสิ่งที่เสื่อมสลายได้นี้สวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้และสภาพที่ต้องตายนี้สวมด้วยสภาพที่ไม่ตายเมื่อนั้นพระวจนะที่เขียนไว้จะสำเร็จว่าความตายก็ถูกกลืนเข้าในชัยชนะแล้วโอ้ความตายชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้ความตายเหล็กนายของเจ้าอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้เราจะต้องผ่านในชีวิตของเราพระวจนะคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้บอกว่าความตายเป็นเหล็กนายที่ทำให้ชีวิตของมนุษย์เราทุกคนจะต้องเผชิญและเราจะต้องพบกับความตายแต่ว่าในที่นี้บอกว่าความตายจะต้องปราชัยหรือว่าความพ่ายแพ้ของความตายก็คือพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะทำให้ความตายนี้ได้พ้นไปจากชีวิตของมนุษย์นั่นหมายความว่าชีวิตของเราบางท่านอาจจะพบกับความตายในการนอนหลับพักผ่อนในพระเยซูคริสต์เจ้า
บางท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้พบกับความตายเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาก่อนแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงชีวิตของเราก็คือวันหนึ่งเราต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ไม่ช้าก็เร็วในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่พระเยซูคริสต์ได้กล่าวไว้บอกว่าความตายไม่ได้ฆ่าชีวิตของเราไปนิรันดร์แต่เราจะมีชีวิตอยู่ในพระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่2ผมอยากจะอ่านในพระธรรมวิวรณ์บทที่14ข้อที่13เป็นพระวจนะคำของพระเจ้าที่พระเจ้าได้มอบให้กับยอห์นซึ่งท่านได้มองเห็นภาพที่สวยงามในแผ่นดินของพระผู้เป็นเจ้าว่ามีหลายคนถามเราว่าตายแล้วไปไหนเมื่อมนุษย์เราตายแล้วจะไปไหนแล้วไปอยู่ที่ไหนไปอยู่อย่างไรนี่คือคำตอบที่อยากจะฝากท่านทั้งหลายในค่ำคืนวันนี้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่14ข้อที่13บอกว่าและข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรค์กล่าวว่าจงเขียนไว้เถิดว่าตั้งแต่นี้ไปคนทั้งหลายที่ตายในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นสุขอาเมนไหมครับพี่น้องผมขออ่านอีกครั้งหนึ่งในที่บอกว่าข้ายอนบอกว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรค์กล่าวว่าจงเขียนไว้เถิดว่าตั้งแต่นี้ไปคนทั้งหลายที่ตายในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นสุขและพระวิญญาณตรัสว่าจริงอย่างนั้นพวกเขาจะได้หยุดพักจากการตรากตรามของเขาเพราะการงานที่พวกเขาได้ทำนั้นจะติดตามเขาไปพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าเมื่อเราจากโลกนี้ไปท่านจะไม่สามารถจะเอาบ้านจะเอารถจะเอาสิ่งของที่มีค่าเงินทองที่ท่านมีไปได้สิ่งเดียวที่เราจะติดตัวเราไปในที่นี้เพราะพระวจนะคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้บอกว่าการงานที่เราทำนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราปฏิบัติทุกวันกิจวัตรประจำวันของเราเป็นอุปนิสัยมีความเชื่อในพระเจ้าการทำทุกอย่างการกระทำที่เราทำไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำความคิดจะนำสิ่งเหล่านี้ไปติดตัวไปเมื่อเราจากโลกนี้ไปพักผ่อนในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าพระเจ้าคำของพระเจ้าตอนนี้ได้บอกว่าเมื่อเราหยุดพักจากการตรากตรามการทำงานนั้นเราก็ได้หยุดทุกอย่างจริงๆในโลกนี้คุณดุจดาวไม่ต้องทำอะไรแล้วท่านได้พักผ่อนในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านไม่มีการงานที่ทำเหมือนกับเราทั้งหลายที่จะต้องทำทุกวันแล้วท่านได้หยุดพักจากการงานทุกอย่างตามที่พระเจ้าคำของพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ท่านได้หยุดจากความคิดท่านได้หยุดจากการกระทำท่านได้หยุดจากทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้นั่นหมายความว่าได้พักผ่อนในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงแต่พระเยซูคริสต์ได้ให้เราพักผ่อนในที่นี้ช่วงเวลาแค่สั้นๆไม่ได้เป็นเวลาที่ตลอดนิรันดร์กาลพระองค์จะให้เราพักในช่วงเวลาที่ก่อนที่พระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่สองเราจะดูต่อในพระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อที่1ถึง2นะครับถ้าใครมีพระวจนะคำของพระเจ้าเปิดด้วยกันนะครับยอห์นได้เล่านิมิตอีกครั้งหนึ่งนะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อที่1ถึง2บอกว่าและข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ในเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะว่าฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปแล้วและทะเลก็ไม่มีอีกต่อไปและข้าพเจ้าได้เห็นนครบริสุทธิ์คือนครเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนี้เตรียมพร้อมเหมือนอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สำหรับสามีนี่คือความหวังของคริสตชนทุกคนที่เรายึดมั่นถือมั่นในความเชื่อของเราว่าแผ่นดินโลกใหม่ที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้แก่เราคือพระเยซูคริสต์ได้จัดเตรียมไว้ให้แก่เราทั้งหลายนั้นเป็นแผ่นดินที่เป็นนครที่บริสุทธิ์ที่ชาวคริสต์ทั้งหลายมีความเชื่อมั่นตามพระวจนะคำของพระเจ้ายอห์นได้กล่าวไว้ที่นี่บอกว่าแผ่นดินโลกนี้ได้สูญหายไปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทะเลแผ่นดินโลกทุกอย่างได้หายไปจากโลกนี้แต่สิ่งที่ยอห์นได้เห็นคือนครบริสุทธิ์คือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่
พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าหากว่าท่านมีความเชื่อเช่นเดียวกับคุณดุจดาวท่านทั้งหลายไม่ต้องกังวลในการพักผ่อนของคุณดุจดาวเพราะว่าเขาพร้อมแล้วที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์ในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่สองเขาได้นอนหลับในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อต้อนรับพระผู้เป็นเจ้าที่เสด็จกลับมาครั้งที่สองเราดูในพระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อที่3ถึง4อีกข้อหนึ่งนะครับในพระวจนะคำของพระเจ้ายอห์นได้รับนิมิตอีกครั้งหนึ่งในที่นี้บอกว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระที่นั่งว่านี่แน่ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วและพระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลายพวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์พระเจ้าเองจะสถิตกับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขาพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้วนี่คือความหวังที่พระวจนะคำของพระเจ้าได้ให้แก่ญาติมิสหายที่มาร่วมในค่ำคืนวันนี้เมื่อพระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ที่นี่บอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมารับพวกเราไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าความตายจะไม่มีอีกต่อไปเพราะว่าความตายนั้นได้ถูกทำลายไปแล้วแล้วเราจะเห็นว่าในที่นี่บอกว่าน้ำตาทุกหยดที่ท่านทุกทรมานในชีวิตในโลกนี้จะไม่มีอีกต่อไปพระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาท่านทั้งหลายเมื่อหาว่าท่านได้พบกับพระองค์ทุกท่านที่ได้อยู่ที่นี่รวมทั้งคุณดุจดาวที่ได้พักผ่อนในองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะไม่เห็นคุณอ้อในสภาพที่ท่านเคยเห็นท่านจะเห็นสภาพใหม่ที่พระเยซูคริสต์ได้จัดเตรียมไว้ให้แก่คุณอ้อก็คือพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาใหม่พี่น้องที่รักของข้าพเจ้าเมื่อเราอ่านตรงนี้เรามีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าความเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปในเมื่อความเจ็บปวดไม่มีน้ำตาก็จะไม่มีกับชีวิตของชาวสวรรค์อีกนะครับดังนั้นความตายที่เราได้เผชิญในเวลานี้ที่ใช้คำว่านอนหลับพักผ่อนในพระเยซูคริสต์นั้นไม่ได้เป็นความตายหรือไม่ได้เป็นสิ่งที่มีชัยเหนือต่อชีวิตของเราตลอดนิรันดร์กาลดังนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าขอให้เราได้ใคร่ครวญถึงชีวิตของเราเองท่านไม่ต้องเป็นห่วงคนดุจดาวนะท่านได้พักผ่อนในองค์พระเยซูคริสต์แต่ผมกำลังเป็นห่วงชีวิตของผมและท่านทั้งหลายในค่ำคืนวันนี้ที่ยังจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปอีกเราจะต้องเผชิญกับอะไรอีกมากมายไม่รู้ว่าชีวิตเราจะยึดมั่นถือมั่นดังเช่นคุณดุจดาวตลอดชีวิตของเราจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายหรือไม่หรือเอาจะพลาดจากทางของพระผู้เป็นเจ้าผมไม่ทราบนะครับถ้าเราดูในพระธรรมวิวรณ์บทที่22นะครับบทที่22ข้อที่วิวรณ์บทที่22ข้อที่1ถึง2บอกว่าและท่านสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตสายเหมือนอย่างเช่นแก้วผนึกไหลจากพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมสโปโดกไปที่กลางถนนของนครนั้นและริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิตที่ออกผล12ชนิดมันออกผลทุกเดือนและใบของมันและใบของต้นไม้นั้นใช้สำหรับรักษาโรคของบรรดาประชาชาติพี่น้องที่รักพระเจ้ายังจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เราทั้งหลายพระองค์ให้สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่มนุษย์เมื่อเรามีโอกาสกลับไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในที่นี้บอกว่าผลไม้ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำนั้นจะมีทุกเดือนและก็มีผลไม้ตลอดทั้งปีนั่นหมายความว่าเราจะมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าแสดงว่าเมื่อเราได้ไปอยู่ในแผ่นดินของพระผู้เป็นเจ้าเราไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วถ้าไม่อาจจะไม่ต้องทำงานตัดตามหรือว่าจะไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วแต่ว่าพระองค์จะเตรียมทุกอย่างให้แก่ท่านผลไม้ทุก
ชนิดจะออกตามฤดูกาลของมันและก็เราจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นในเวลานี้สิ่งที่ใจเราอาจจะคิดไม่ถึงสิ่งเหล่านี้แต่พระเจ้าได้จัดเตรียมและก็ได้ให้นิมิตแก่ยอนผู้ที่ได้บันทึกพระวจนะคำของพระเจ้าไว้ให้แก่เราทั้งหลายดังนั้นในเวลานี้คุณอ้อไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะพักผ่อนในองค์พระผู้เป็นเจ้ารอที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์เพื่อจะเข้าไปยังแผ่นดินขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือความหวังที่ไม่ใช่แค่คุณดุดดาวผมและท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ที่มีในองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราดูในวิวรณ์บทที่22ข้อที่3ถึง5จะมีความรู้สึกที่ทำให้เรานั้นเห็นถึงภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือทุกสิ่งยอนบอกว่าทุกสิ่งที่ถูกสาปแช่งจะไม่มีอีกต่อไปถูกสาปแช่งในที่นี้โลกนี้อาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดเพราะว่ามนุษย์เราได้ตกไปสู่ความบาปดังนั้นยอนได้ให้ภาพเราได้เห็นบอกว่าในแผ่นดินของพระเจ้าการสาปแช่งจะไม่มีต่อไปพระที่นั่งของพระเจ้าและความอภิเษกโปรดจะตั้งอยู่ที่นั่นและบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะนมัสการพระองค์พวกเขาจะเห็นพระพักของพระองค์และพระนามของพระองค์จะอยู่บนหน้าผากของเขาทั้งหลายกลางคืนจะไม่มีอีกต่อไปเขาไม่จำเป็นต้องมีแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างของเขาทั้งหลายและเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจนี่คือความหวังที่คริสตชนทั้งหลายที่เรามีเราจะมีโอกาสครอบครองกับพระผู้เป็นเจ้าตลอดชีวิตนิรันดร์ในชีวิตของเราเราจะไม่พบกับความตายอีกนิรันดร์นี่คือสิ่งที่ยอนได้เห็นนิมิตที่พระเจ้าได้เผยให้ยอนได้เห็นถึงเมื่อมีคนมาถามผมเมื่อมีคนมาถามท่านทั้งหลายท่านตอบได้เลยว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนเราพักผ่อนในพระเยซูคริสต์แล้วจะไปไหนถ้าถามว่าท่านไม่มีความหวังตรงนี้ท่านอาจจะดูน่ากลัวสำหรับการพักผ่อนในองค์พระเยซูคริสต์หรือว่าตายจากโลกนี้ไปแต่เมื่อเราดูพระวจนะคำของพระเจ้าเรามีความหวังในพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องที่รักคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของคุณดุจดาวท่านไม่ต้องเสียใจจากสิ่งที่คนดุจดาวได้จากไปแต่ท่านมีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าวันหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่สองท่านจะมีความหวังที่อยู่ในพระผู้เป็นเจ้าถ้าเราดูต่อไปนิดหนึ่งในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่20และก็21นะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่20ถึง21บอกว่าแต่เราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์และเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงร่างกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนกับกายของพระองค์ที่เต็มด้วยพระรัศมีความตามพลังอำนาจที่ทำให้พระองค์สามารถให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของพระองค์ผมอยากจะเห็นร่างกายใหม่ของทุกคนในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่2พระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตร่างกายอันต่ำต้อยของเราไปสู่ความไพบูลย์ดังเช่นพระองค์ได้ทรงสร้างอาดัมและก็เอวาในเวลาที่ไม่มีความบาปในพระวจนะคำของพระเจ้าได้พูดถึงว่าอาดัมกับเอวานั้นเราเข้าใจว่าตัวใหญ่กว่าเรามากเราอาจจะแงนดูถ้าอาดัมกับเอวาอยู่เวลานี้ดังนั้นในพระวจนะคำของพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะสร้างร่างกายใหม่ดังเช่นในเวลาที่ไม่มีความบาปในสวนเอเดนดังเช่นอาดัมกับเอวาดังนั้นสภาพอันต่ำต้อยของร่างกายของเราที่มีในเวลานี้ของคุณดุจดาวที่เป็นร่างที่ไร้วิญญาณในเวลานี้พักผ่อนในหลับนอนในพระผู้เป็นเจ้านั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นร่างกายใหม่ในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่สองแล้วอำนาจนี้มีอำนาจเดียวที่จะทำให้เราอยู่เหนือความตายได้คืออำนาจขององค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นในยอห์นบทที่14นะครับ
ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่1ถึง3บอกว่าอย่าให้ใจท่านทั้งหลายพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในเราในที่นี้คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระเยซูคริสต์บอกว่าเมื่อเราทั้งหลายวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็วางใจในพระเยซูคริสต์ด้วยในพระนิเวศคือในปราสาทของพระองค์ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอามาถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะว่าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่านเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านทั้งหลายก็อยู่ที่นั่นด้วยนี่คือคำมั่นสัญญาขององค์พระเยซูคริสต์ที่ให้ต่อคุณดุจดาวหรือคุณอ้อกับเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ในค่ำคืนวันนี้พระองค์บอกว่ามีที่อยู่เป็นอามานั่นหมายความว่าเพียงพอสำหรับทุกๆท่านที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้ยึดมั่นถือมั่นในพระวจนะคำของพระเจ้ามีที่อยู่เป็นอามาพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้บอกว่าพระองค์จะกลับมาเพื่อรับเราไปอยู่ในแผ่นดินของพระผู้เป็นเจ้าถ้าหากว่าผมมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตของเราไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วการมีชีวิตอยู่อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ในพระวจนะคำของพระเจ้าบอกว่าการมีชีวิตอยู่ก็มีกำไรเรามีชีวิตอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ดำรงอยู่ในชีวิตของเราแม้แต่ตายไปก็ยังมีกำไรเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะไปไหนเราจะไปอยู่กับใครแล้วเราจะพักผ่อนและก็รอใครที่จะกลับมารับเราไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้านั่นแสดงว่าเราทั้งหลายทุกคนที่มีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ต้องกังวลอะไรถึงแม้คุณอ้อจะหลับไหลอยู่ในพระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะปกป้องท่านเอาไว้จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมารับท่านถ้าเราจะดูในยอห์นบทที่14ข้อที่4ถึง6บอกว่าและท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้นโทมัสเป็นสาวกของพระองค์ได้ถามว่าโทมัสได้ทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกข้าพระองค์จะรู้จักท่านนั้นได้อย่างไรพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราดังนั้นในพระวจนะคำของพระเจ้าตัวนี้ได้กล่าวไว้บอกว่าเราไม่มีทางอื่นที่ให้เลือกว่าจะไปในแผ่นดินของพระผู้เป็นเจ้าได้ยกเว้นมาทางองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นดังนั้นในคำมั่นสัญญาที่นี้โทมัสสงสัยในพระเยซูคริสต์พระองค์บอกว่าเราจะกลับไปจัดเตรียมที่สำหรับท่านทั้งหลายเพื่อจะกลับมารับท่านโทมัสก็เลยถามบอกว่าพระองค์เจ้าข้าเราจะรู้ได้ยังไงเราจะไปทางไหนพระองค์ไปทางไหนเราไม่ทราบพระเยซูคริสต์บอกว่าอย่ากังวลไปเลยเราเชื่อมั่นในพระเยซูคริสต์พระองค์จะกลับมาเพื่อจะมารับเราทั้งหลายและเราทั้งหลายมีความหวังอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันดังนั้นคำมั่นสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าในค่ำคืนวันนี้ที่มาถึงคุณดุจดาวและมาถึงพวกเราทั้งหลายทุกคนตลอดการดำเนินชีวิตอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ได้ทรงสัญญากับเราทั้งหลายในค่ำคืนวันนี้ว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเมื่อเรามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครไปถึงแผ่นดินของพระเจ้าหรือในแผ่นดินของพระบิดาได้ยกเว้นมาทางพระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นผมในฐานะผู้รับใช้ของพระองค์จะฝากพระนามของพระเยซูคริสต์ไว้กับชีวิตของท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ผมและท่านยังต้องดำเนินชีวิตต่อไปเองขอให้เราได้เข้ามาติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ชีวิตไม่น่ากลัวอย่างที่คิดชีวิตไม่น่ากังวลอย่างที่คิดถ้าหากว่าชีวิตของเราได้ติดสนิทอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นคุณดุจดาวที่ได้ติดสนิทอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดชีวิตของท่านในการดำเนินชีวิตอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นขอพระเจ้าได้อำนวยพระพรให้แก่ท่านทั้งหลายแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เข้ามาในค่ำคืนวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับครับลำดับต่อจากนี้ไปเรามีเพลงพิเศษ
จากคุณโจดี้อเวลานาดาขอเรียนเชิญนะครับTimeless theme, earth and heaven will pass away. It's not a dream. God will make all things new that day. Gone is the curse from which I stumbled and fell.Banished to eternal life. No more night, no more pain, no more tears, never crying again.And praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. All around, all the nations bow down.Sing the only sound is the praises the Christ our King. Slowly the names from the book are read. I know the King, so there's no needNo need to dread. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. And praises toThe great I am, we will live in the light of the risen Lamb. See over there, it's a mansion prepared for me. Will I can beWith my Savior eternally. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. And praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb.
ครับก็ขอบคุณทั้งพระวจนะคำผ่านทางศาสนาจารย์รัติสายไอ้ปันและก็เสียงเพลงพิเศษจากคุณโจดี้อเวเรนาดาในความหมายทั้งคำเทศนาและเสียงเพลงนั้นก็บอกว่าจะไม่มีความมืดมิดไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความทุกข์ทรมานอีกต่อไปมีแต่ความสุขชื่นชมยินดีเมื่อพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อเราทั้งหลายในสิ่งที่ตามนุษย์ไม่เคยเห็นสิ่งที่หูไม่เคยได้ยินคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้ลำดับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการกล่าวไว้อาลัยจากตัวแทนของเพื่อนๆผู้ร่วมงานและรวมทั้งเพื่อนๆผู้ที่ร่วมชั้นเรียนและเคยทำงานร่วมกันอันดับแรกขอเรียนเชิญศาสนาจารย์คงกฤตอิ่มกมลจากสำนักงานเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์แห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับทุกท่านผมรู้จักคุณดุจดาวมากว่า20ปีตั้งแต่เป็นคริสเตียนด้วยกันนะครับและนี่คือคุณดุจดาวที่ผมรู้จักนี่ครับเมืองโบราณสืบสานศรีวิชัยตลาดใหญ่การค้ายางพาราชั้นดีมากมีไม้ผลผู้คนมีน้ำใจนี่คือคำขวัญของอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอำเภอเวียงสะมี5ตำบล64หมู่บ้านพื้นที่โดยประมาณ730ตารางกิโลเมตรมีประชากรเกือบ 70,000 คนค่ะบ้านซ่องเป็นตำบลหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับอำเภอเวียงสะบ้านซ่องในอดีตเรียกว่าบ้านซ่องสะกดด้วยซอโซ่หมายถึงหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลเป็นซ่องโจรและดิฉันดุจดาวเจริญกิจได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานมิชชั่นให้เข้าประจำการที่ศูนย์ฝึกอบรม Lighthouse Training Center ตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันที่1มกราคม2017นี้ค่ะพระเจ้าได้ทรงนำดิฉันมาที่นี่นะคะเพื่อมาสานต่องานเดิมที่อาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์โรเจอร์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานไว้ตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสมาที่นี่ค่ะตำบลบ้านซ่องที่โบสถ์ที่นมัสการในวันอาทิตย์แห่งหนึ่งค่ะและในครั้งนั้นเองค่ะที่เป็นจุดประกายที่ทำให้ดิฉันเองเนี่ยมีความสนใจอย่างยิ่งเลยที่อยากที่จะมาลงเยี่ยมพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะและในที่สุดแล้วพระองค์ก็ทรงนำค่ะให้ดิฉันได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานมิชชั่นให้มาประจำการที่บ้านซ่องแห่งนี้นะคะแล้วเมื่อลงพื้นที่ในครั้งแรกจิตใจที่มีเป้าหมายเดิมก็คืออยากที่จะมาลงพื้นที่เพื่อที่จะมาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่เราได้ลงพื้นที่แล้วก็มีความผูกพันอันดีอยากจะมาเรียนพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะแต่ว่าเมื่อเราได้ลงพื้นที่จริงแล้วประตูไม่ได้เปิดอ้ามากเท่าไหร่นักนะคะทำให้เราต้องเพิ่มงานของเราเพิ่มขึ้นนะคะที่จะลงพื้นที่กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอื่นด้วยและพระเจ้าก็ได้ทรงนำให้ลงพื้นที่ตามบ้านต่างๆค่ะเราได้ลงพื้นที่บ้านต่อบ้านบ้านต่อบ้านแล้วก็เมื่อเราลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราพบเห็นผู้คนมากมายส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนป่วยค่ะเมื่อเห็นคนป่วยมากมายแล้วดิฉันเองก็มีแนวคิดนะคะที่อยากที่จะให้ทีมงานที่มีจิตใจที่รักพระเจ้าที่จะลงพื้นที่อย่างแท้จริงที่จะช่วยคนเหล่านี้ค่ะแล้วในที่สุดนะคะพระเจ้าก็ได้ทรงนำอีกครั้งหนึ่งค่ะพระองค์ได้ส่งทีมงานจากทางสำนักงานมิชชั่นนะคะก็คือแผนกสุขภาพที่จะมาลงพื้นที่ที่นี่ค่ะและเมื่อลงพื้นที่ที่นี่แล้วนะคะเราก็ได้ทำกิจกรรมมากมายค่ะในกิจกรรมที่เราทำนั้นเราจะทำกัน3วันนะคะวันแรกวันศุกร์ที่ลงพื้นที่เราจะได้ลงไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยตามบ้านแล้วก็ผู้มุ่งหวังที่เราได้ลงพื้นที่ไว้แล้วซึ่งผู้มุ่งหวังที่เราได้ลงพื้นที่ไว้แล้วเนี่ยเราก็ได้มีการทำลงพื้นที่เป็นระยะเวลาตั้งแต่ต้นปีมาแล้วแต่เมื่อใกล้ถึงเวลานี้นะคะพระเจ้าได้ทรงนำให้ทีมงานคือน้องต้งแล้วก็น้องเวียงนะคะได้เข้ามาที่ศูนย์ฝึกอบรมของเรานะคะ
เข้ามาเพื่อรับการฝึกอบรมซึ่งเมื่อรับการฝึกอบรมแล้วน้องเวียงและน้องโต้งก็เป็นบุคคลที่ลงพื้นที่กับเราเพื่อช่วยในงานกราวเวิร์กในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าศูนย์ฝึกอบรมของเราเนี่ยมีเป้าหมายหรือว่ามีแนวทางในการที่จะฝึกอบรมผู้รับใช้ค่ะเพื่อจะให้ผู้รับใช้นำความรู้และการปฏิบัติจริงเนี่ยเข้ากับไปที่พื้นที่ของตัวเองนะคะโดยเรามีแนวคิดปรับปรุงปันคือ3ปอค่ะปอที่1ก็คือปรับอุปนิสัยตามรอยพระบาทของพระเยซูนะคะประการที่2ปรุงเราจะสอนการปรุงอาหารตามธรรมชาติสูตรดั้งเดิมสมัยแรกสร้างโลกนะคะส่วนการปันเราจะมีการแบ่งปันพระวจนะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะและน้องโต้งและน้องเวียงก็เป็นผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในเวลาของพระองค์จริงๆนะคะเมื่อมาถึงเราก็ได้ทำตามขั้นตอนนั้นเราได้ลงพื้นที่ใช้แรงกายแรงใจกันจนสุดเหงื่อเหยื่อสุดท้ายเลยนะคะและเมื่อเราลงพื้นที่แล้วทีมงานก็มาพบกับเรานะคะในเช้าวันศุกร์เราลงพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วผู้คนที่เราไปลงพื้นที่นั้นก็มีประมาณ4จุดแต่ละจุดก็จะมีผู้คนเข้ามานะคะประมาณ 5-7 คนเป็นอย่างต่ำค่ะผมรู้จักฮานตรงนี้จากการไปเจอป้ายประชาพันธ์เป็นแผ่นใบปลิวนะเป็นแผ่นใบปลิวแล้วก็ได้สนใจอยู่แล้วเป็นของไม่นี่ก็หยิบมาอ่านโอ้ก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่ดีก็ได้เผยแพร่ประชาพันธ์บอกข่าวให้คนในพื้นบ้านได้รู้จักรู้จักพี่อ้อได้ที่ร้านค้าค่ะเพราะว่าพี่อ้อมาเดินดูของแล้วก็แนะนำสถานที่คิดจากเซเว่นเดย์ค่ะก็ได้รู้จักกับพี่อ้อด้วยซึ่งเป็นคนแปลกที่แปลกถิ่นนี่ก็เข้ามาในอยู่ในบ้านเราค่ะจากที่ได้คุยกับคุณอ้อก็รู้สึกดีครับและเราได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้ใหญ่ที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นผอ.ของโรงพยาบาลเวียงสะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นท่านนายกเทศมนตรีของตำบลเวียงสะแล้วก็ตำบลบ้านซ่องก็ได้ส่งทีมงานที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้พระเจ้าทรงนำให้เราได้ทำงานแล้วเมื่อทีมงานได้มาวันศุกร์เราไปเยี่ยมเยียนแล้วในวันเสาร์พระเจ้าได้อวยพระพรอย่างมากมายค่ะทีมงานที่เราไปลงพื้นที่นั้น 90% ที่มานมัสการกับเราในวันสะบาโตที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็เด็กพระเจ้าได้ทรงนำเด็กมากมายเพราะว่าครั้งแรกที่เราลงพื้นที่เนี่ยพระเจ้าทรงนำให้เรามีเด็ก5คนเท่านั้นนะคะแล้วเด็ก5คนนี้เราก็สอนมาเป็นระยะเวลาเกือบ2ควอเตอร์แล้วแต่เมื่อใกล้จะถึงเวลาเมื่อสะบาโตที่แล้วพระเจ้าได้ทรงนำเด็กอีก5คนเข้ามาแต่พอถึงวันจริงพระเจ้าได้ทรงนำรวมแล้วเด็กทั้งหมดมีประมาณ 14-15 คนนะคะรวมทั้งหมดในงานก็มีเกือบ50คนรวมทีมงานค่ะได้เห็นการทำงานของคุณอ้อเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าคุณอ้อทำจากใจจริงๆแล้วเราสามารถเห็นพระฉายาของพระเจ้าเนี่ยผ่านทางคุณอ้อนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเราไปเยี่ยมเนี่ย4-5ครอบครัวเนี่ยทุกครอบครัวที่เราไปเยี่ยมเนี่ยทุกคนจะรักคุณอ้อมากแล้วความสนิทชิดเชื้อกับคุณอ้อเนี่ยที่ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในละแวกนี้เนี่ยสุดยอดมากค่ะจากการลงพื้นที่กับคุณอ้อก็เห็นถึงการเปิดรับของคนที่มีความรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีคุณอ้อแสดงว่าเขาสร้างมาได้ค่อนข้างดีคนมีความไว้วางใจรู้สึกเป็นมิตรเป็นเพื่อนแล้วก็เหมือนกับเขาฟังในสิ่งที่เราพูดมากคุณอ้อเองก็เป็นคนที่สดใสแล้วก็เหมือนกับดูแล้วมีความสัมพันธภาพที่ดีอาหารกับผู้คนมากทีเดียวมาได้ยินแล้วก็ดีใจขอบคุณพระเจ้าด้วยที่ดูแลพวกเราค่ะ ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานทำแรงของคุณจากที่ท่านได้เห็นนั่นคือคำไว้อะไรที่ดีที่สุดที่มีให้กับคุณอ้อนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดวันที่24-26กันยายนปี2017ที่ตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายก่อนที่ท่านจะล้มป่วยนะครับนั่นคือคำไว้อะไรที่อยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าไม่ว่าท่านจะรู้จักคุณอ้อในฐานะไหนสำหรับผมแล้วก็อีกหลายๆคนนี่คือคุณอ้อที่เรารู้จักครับขอบคุณอาจารย์กงกิจนะครับครับได้ชมผลงานของพี่อ้อแล้วก็
ว่าอยากจะให้ท่านจากไปเลยใช่ไหมครับ แต่ว่าก็ท่านสามารถที่จะสานต่องานของท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือว่ากำลังนะครับครับต่อไปนะครับผู้ที่จะกล่าวอะไรท่านต่อไปคือแพทย์หญิงพรวิไลตันตระลุงโลดนะครับเรียนเชิญคุณหมอครับสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะก็เมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะคะก็มีสาวน้อยวัยใสคนหนึ่งนะคะหน้าตาน่ารักเลยแล้วก็อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสมาที่โบสถ์จีนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพวกเราก็รู้จักเธอในนามว่าอ้อนะคะหรือว่าคุณดุจดาวอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ส่วนตัวขออนุญาตเรียกตัวเองว่าเอ๋นะคะได้มีโอกาสรู้จักกับอ้อนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้มีโอกาสร่วมงานกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อเกือบประมาณ10ปีที่ผ่านมานี้เองที่อ้อการรับใช้ของอ้อขยายออกไปกว้างมากขึ้นนอกเหนือจากโบสถ์จีนก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ก็อาจจะห่างกันไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ้อเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นเหมือนพี่เลี้ยงทางฝ่ายจิตวิญญาณด้วยนะคะอ้อจะคอยมองการทรงนำของพระเจ้าอยู่เสมอในหลายๆครั้งอ้อก็เคยเล่าให้ส่วนตัวฟังนะคะบอกว่ามีบางครั้งที่อ้อเนี่ยอธิษฐานเผื่อเอนะแล้วก็จะมีพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยโผล่ผุดเข้ามานะคะเขาก็จะไปอ่านพระคัมภีร์ข้อนั้นแล้วเขาก็จะอ่านจนเขาแน่ใจจริงๆว่าข้อนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่พระเจ้าจะมอบให้กับเอแล้วเขาก็จะรอจังหวะที่พระเจ้าทรงเปิดเมื่อถึงเวลาที่เอพร้อมนะคะคือพระเจ้าบอกให้เขารู้เขาก็จะนำพระคัมภีร์ข้อนั้นเนี่ยมาแบ่งปันให้กับเอด้วยความรักแล้วก็ด้วยความห่วงใยนะคะก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับเพื่อนคนนี้ที่พระเจ้าได้ทรงนำเข้ามาในชีวิตในส่วนของการรับใช้เราทุกคนเห็นถึงความร้อนรนในการรับใช้ของอ้อเป็นอย่างดีนะคะจากที่เราได้ดูกันไปอ้อเป็นทั้งเป็นคนที่เอาจริงเอาจังและทุ่มเทมากในทุกสิ่งที่เธอทำเธอเรียนรู้อย่างจริงจังแล้วก็จนชำนาญด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เธอยังเป็นทั้งนักวางแผนนะคะเป็นทั้งผู้นำเป็นนักแม้แต่พิสูจน์อักษรนะคะขอคุณอากิติพงษ์ชูหนังสือนิดนึงได้ไหมคะคุณอาก็บอกว่าอ้อก็ช่วยพิสูจน์อักษรหนังสือด้วยนะคะก็มีหลายๆส่วนของงานรับใช้ที่อ้อได้รับใช้แล้วทุกๆที่ที่อ้อไปอยู่นะคะสถานที่นั้นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสถานที่ที่เป็นสำหรับงานประกาศขึ้นมาทันทีแม้แต่ที่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ขณะที่อ้อไม่สบายนะคะน้องสาวก็คือหมออ้อยนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวเอจะพูดใช่ไหมอ้อยขอเล่าความประทับใจที่อ้อยมีต่ออ้อหน่อยนะก็เลยเดี๋ยวขอเอามาเล่าให้ฟังนะคะก็คือน้องสาวเวลาที่มาเยี่ยมอ้อเนี่ยก็จะมีความประทับใจใหญ่ๆที่เขาสัมผัสได้สองอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือทุกครั้งที่เขามาเยี่ยมเนี่ยเขาตั้งใจที่จะมาให้กำลังใจแก่อ้อแต่กลายเป็นว่าเขากลับมองเห็นรอยยิ้มของอ้อนะคะน้อยครั้งมากที่พอเวลาคุยกันถึงจะเห็นน้ำตาคลอนิดหน่อยแล้วก็หายไปส่วนใหญ่จะมีรอยยิ้มคนที่มาเพื่อที่จะให้กำลังใจก็กลับเป็นได้รับกำลังใจกลับไปแทนแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะคะอ้อก็ยังให้น้องสาวช่วยนับเงินแล้วอ้อก็จะบอกว่าซองนี้ถวาย10รถแล้วอันนี้ยังไม่ได้ถวายขอให้อ้อยช่วยเอาไปถวายให้ด้วยนะคะอ้อยก็รู้สึกประทับใจมากนะคะเราจะเห็นว่าความรักที่อ้อมีให้กับพระเจ้าเห็นได้ในทุกๆ ที่นะคะแล้วก็อ้อเป็นความพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงในชีวิตของอ้อนะคะภาระใจใหญ่ๆที่อ้อมี2เรื่องใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องวันสบาโตกับเรื่องข่าวทูตสวรรค์3องค์แล้วเธอก็มีความปรารถนาอย่างมากที่อยากจะให้คุณแม่ให้ญาติพี่น้องของเธอแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆทุกๆคนนะคะได้มีโอกาสที่จะรู้จักกับพระเจ้าที่เธอรักนะคะก็เพื่อนๆทุกหลายๆท่านใช่ไหมคะได้รับพระคัมภีร์ไปแล้วก็อย่าลืมที่จะนึกถึงเพื่อนคนนี้นะคะแล้วก็เปิดพระคัมภีร์ออกอ่านนะคะจะได้รู้จักกับพระเจ้าที่อ้อรักนะคะในฐานะที่ทำงานทางสายการแพทย์นะคะก็ เรื่องความเจ็บป่วยความชราการเสียชีวิตมันเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุผลก็คือว่าโลกใบนี้ไม่ใช่บ้านของเรานะคะพระเจ้าทรงจัดเตรียมบ้านให้เราแล้วอยู่บนสวรรค์หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นคำถามที่เราไม่สามารถที่จะตอบได้เ
ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้นะคะแต่ขอให้เราผู้เชื่อทุกคนให้วางใจนะคะพระเจ้าบอกไว้ในโรมบทที่8ข้อ28ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ให้บังเกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ขอให้เราวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าในการทรงนำและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเราผู้เชื่อทุกๆคนจะได้พูดเช่นเดียวกับอ้อแล้วก็อาจารย์เปาโลนะคะที่กล่าวไว้ในพระธรรม2ทิโมธีนะคะบทที่4ข้อ7แล้วก็ข้อ8นะคะขออนุญาตอ่านนะคะพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อ7และข้อ8ได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วนข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วตั้งแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาที่ชอบธรรมจะประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะประทานแก่ทุกคนที่รักการเสด็จมาของพระองค์ก็ขอให้พวกเราผู้เชื่อทุกคนนะคะยืนหยัดในความเชื่อให้ความเชื่อของเราสำแดงออกในการดำเนินชีวิตทุกๆวันขอพระเจ้าทรงช่วยเราและสำหรับเพื่อนๆคุณแม่แล้วก็น้องๆและญาติพี่น้องของอ้อทุกคนก็ขอให้ได้มาเรียนรู้กับพระเจ้านะคะเพื่อที่เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้งตามความเชื่อของเราเราจะได้พบกับอ้ออีกครั้งพร้อมๆหน้ากันทุกคนค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะขอบคุณคุณหมอมากครับสิ่งที่ประทับใจที่คุณหมอเป็นพยานนั้นก็คือว่าพี่อ้อนั้นได้ไปให้กำลังใจต่อผู้ที่มาเยี่ยมแทนที่ผู้เยี่ยมจะเป็นผู้ให้กำลังใจครับเวลาผมไปเยี่ยมพี่อ้อก็เหมือนกันว่าพี่อ้อบอกว่าเจ็บป่วยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราได้เจอคนที่อยากจะเจอแต่ไม่มีโอกาสได้ไปเจอเขาแต่พอเราเจ็บป่วยเขาก็มาให้เราเจอครับเป็นโอกาสดีของความเจ็บป่วยเหมือนกันต่อไปนะครับคุณภัยพันธ์จิตสมบูรณ์นะครับเรียนเชิญนะครับพี่ปิ๊กนะครับใช้ไม้ตัวนี้นะครับดิฉันได้รู้จักกับอ้อเพราะน้องอ้อเป็นรุ่นน้องที่สาธิตประสานมิตรแล้วก็ยังตามมาเป็นน้องรหัสที่พระจอมเกล้าลาดกระบังอ้อเป็นคนร่าเริงสดใสมองโลกในแง่ดีใครที่อยู่ใกล้อ้อก็จะได้รับพลังบวกไปด้วยกันทุกคนตลอดเวลาที่อ้อป่วยอ้อยังยิ้มเสมอแม้เจ็บป่วยก็ยังฝืนยิ้มเพื่อไม่ให้คนอื่นเป็นห่วงที่ผ่านมาอ้อต่อสู้กับอาการป่วยด้วยความเข้มแข็งอ้อมุ่งมั่นเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อและศรัทธาอ้อได้เลือกทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองวันนี้เมื่ออ้อได้จากไปดิฉันต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อและคุณแม่ที่ต้องส่งอ้อจากไปก่อนและหวังว่าคุณงามความดีของพ่อที่ทำมาตลอดชีวิตจะเป็นแสงนำทางให้อ้อกลับสู่อ้อมกอดของพระเจ้าที่อ้อรักขอให้น้องหลับให้สบายในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าครับขอบคุณพี่ปิ๊กครับและก็ต่อไปนะครับก็เรียนเชิญคุณวินัยวิโรจน์จริยากรนะครับพี่หงอครับเชิญครับก่อนหนึ่งก็ขอกล่าวสวัสดีผู้ที่มาในงานทุกท่านนะครับผมก็ในขอเป็นตัวแทนดีกว่านะฮะก็เป็นตัวแทนของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เคยร่วมเรียนนะครับในร่วมมหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับจริงๆผมกับอ้อยนี่ก็ไม่ได้เรียนสาขาเดียวกันนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้เจอได้แลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็ได้ร่วมทำกิจกรรมกันเยอะนะครับก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นเหมือนรอยต่อของชีวิตนะครับที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ได้ค้นหาตัวเองได้ค้นหาในสิ่งตัวเองชอบนะครับแล้วก็
สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับเรื่องที่ประสบการณ์ต่างๆที่เป็นประสบการณ์ในช่วงสมัยที่เรียนหนังสือเนี่ยครับก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อคนอื่นเพื่อประโยชน์สังคมนะครับแล้วก็จริงๆก็ได้หลังจากเรียนจบนี่นะครับจริงๆก็ได้ข่าวๆมาเป็นระยะนะครับได้ข่าวอ้อทำงานที่นั่นมั่งไปต่างประเทศบ้างแล้วก็กลับมาแล้วก็มีช่วงระยะเวลายาวมากที่เรียกว่าไม่ได้ติดต่อกันแล้วก็ไม่ทราบข่าวว่าทำอะไรนะครับจนเมื่อประมาณสัก 5-6 เดือนที่แล้วนี่นะครับก็ได้ข่าวว่าอ้อไม่สบายนะครับก็ได้มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลมิชชั่นที่นี่นะครับจริงๆก็ยังคิดว่าเอ๊ะอ้อทำอะไรอยู่เอ๊ะเป็นอะไรไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆก็มาเจอเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าสภาพนี้ก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะก็แต่ที่ยังเห็นแล้วก็ที่ยังแม้ว่าในขณะที่ไม่สบายก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ความยืนหยัดในความคิดอ่านของตัวเองเนี่ยก็ยังมีมากอยู่เช่นเดิมอันนี้คือผมว่าเหมือนที่อาจารย์เหรียญชัยบอกนะครับแทนที่คนไข้คนจะมาเยี่ยมคนไข้มาให้กำลังใจคนไข้ก็กลายเป็นว่าคนไข้ก็มาให้กำลังใจคนมาเยี่ยมนะครับนี่คือแรงปรารถนาที่ชัดเจนนะครับของอ้อที่มีตลอดมานะครับในช่วงเวลาที่รู้จักกันและที่จะเห็นว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของอ้อเลยก็คือรอยยิ้มนะครับเวลานึกถึงก็จะเห็นภาพยิ้มมาก่อนนะฮะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความที่เป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับและมุ่งมั่นปรารถนาดีต่อคนอื่นนะครับก็จนถึงจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าอ้อก็ยังคงรักษาความเป็นอ้อนะครับความเป็นคนดีมีน้ำใจนะครับก็คิดว่าในภพภูมิต่อไปนะครับอ้อคงจะได้ไปสู่สวรรค์ที่ดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่งอนะครับพี่งอก็ประทับใจในความที่มีรอยยิ้มอยู่เสมอของพี่อ้อนะครับแล้วก็พี่งอก็ยังได้หาผลิตภัณฑ์นะครับที่จะมาจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือพี่อ้อด้วยนะครับต่อไปครับคุณเอกวีไวทูลเกียรติเรียนเชิญครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรตินะครับผม ในนามวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ว่าได้มีโอกาสได้มากล่าวคำอำลาให้กับอ้อนะครับ ผมเองเนี่ยนะฮะก็เป็นเพื่อนของอ้อนะฮะตั้งแต่สมัยมัธยม4นะฮะเราเรียนมัธยมด้วยกันแล้วก็วันนี้ผมเป็นตัวแทนของเพื่อนๆมัธยมสาธิตประสานมิตรทุกคนนะครับที่มาตัวผมเองนั้นได้รู้จักอ้อตั้งแต่ม4แล้วก็มีโอกาสได้เรียนหนังสือที่เขาเรียกว่าวิชาสาธารณสุขด้วยกันนะสมัยนั้นม .4 อ้อก็เป็นเด็กผู้หญิงเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะฮะก็มีความน่ารักแล้วก็มีความกระตือรือร้นนะแต่ว่าตอนที่เป็นเด็กเนี่ยก็ไม่เห็นว่าอาจจะไม่ได้เห็นว่าอ้อจะมีความสามารถนะฮะเหมือนที่พวกเราเห็นกันตอนนี้นะครับหลังจากที่จบการศึกษาไปแล้วเนี่ยก็มาเจอกับอ้ออีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่เรามีโอกาสได้ทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยตอนนั้นเราเรียกว่าธุรกิจแอมเวย์นะครับซึ่งผมเองก็ในวัยช่วงนั้นเนี่ยเราก็ตั้งใจทำนะฮะแม้ว่าจะเป็นเวลาที่ไม่นานผมเองได้มีโอกาสได้ทำงานกับอ้อนะครับก็คือเราก็เห็นในตอนนั้นเองเนี่ยอ้อก็มีความไม่น่าเชื่อฮะมีความมีพลังแล้วก็เป็นคนที่มีความเขาเรียกว่ามีความสุขกับงานที่เขาทำโดยเพราะยิ่งเลยเนี่ยงานที่พบเจอคนเป็นจำนวนมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูแลแล้วก็ให้ใจกับคนได้เยอะนะครับอ้อทำงานตรงนั้นได้ทำถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะครับ
จากนั้นเนี่ยเราเองก็ได้แยกย้ายกันไปนะฮะแยกย้ายกันไปผมมาพบอ้ออีกครั้งหนึ่งไม่ได้มาพบแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ทราบว่าผมก็ทราบว่าอ้อเนี่ยมาทำงานรับใช้พระเจ้านะฮะระหว่างนั้นเองเนี่ยช่วงเวลาหลายปีนะฮะประมาณผมเชื่อว่า20ปีนะฮะเรามีการติดต่อกันบ้างไม่ได้บ่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ต่างคนต่างก็ทำงานนะครับแต่อ้อก็มาคุยให้ฟังเรื่องราวที่อ้อไปทำงานรับใช้พระเจ้านะฮะแล้วก็อย่างเช่นจัดรายการวิทยุนะครับซึ่งอ้อก็แนะนำให้ผมฟังในหลายๆช่องนะฮะก็เคยพูดแล้วก็เมื่อเจอกันทุกครั้งเนี่ยก็จะแนะนำให้ผมอ่านคัมภีร์นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมรู้ได้เลยว่าอ้อเนี่ยเขาเจอในสิ่งที่เขามีความสุขมากๆนะฮะการทำงานเนี่ยถ้าเราเห็นว่าใครมีความสุขเนี่ยมันจะมีพลังนะฮะมันจะมีเปล่งประกายออกมานะก็นั่นคือสิ่งที่เป็นมานะฮะแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วประมาณ2ปีแล้วเนี่ยผมก็ได้ทราบว่าอ้อมีการล้มป่วยลงนะครับตั้งแต่เราก็เริ่มมาติดต่อกันตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรีนะที่อ้อรักษาตัวอยู่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็ย้ายมาที่โรงพยาบาลมิชชั่นซึ่งเป็นที่ที่อ้อเนี่ยอยากจะมานะอยากจะมามากแล้วก็ทุกครั้งเหตุการณ์ต่างๆที่มันสิ่งที่เขาอยากจะมาเนี่ยแล้วเขาสิ่งที่เขา เหมือนกับว่าได้ประสบสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอ้อก็จะบอกผมเสมอนะว่าพระเจ้าจะเป็นคนจัดสรรให้นะโดยลึกๆแล้วเนี่ยอ้อไม่เคยมีความกังวลอะไรนะฮะแม้กระทั่งตัวเองเป็นโรคเรียกว่าเจ็บป่วยนะครับสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะฮะก็คือว่าในระหว่างที่อ้อมีการรักษาตัวในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมอาจจะบอกได้เลยว่าการรักษาเนี่ยก็แทบจะเป็นวิธีธรรมชาติอยู่ทั้งหมดเลยนะไม่ได้ใช้สารเคมีหรือว่าไม่ใช้ยาหรือว่าสารเคมีใดๆนะซึ่งผมบอกเลยนะว่าผมไม่เคยเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะผมอยากจะบอกว่าอ้อเนี่ยทำให้ผมรู้ว่าศรัทธาเนี่ยเมื่อมันแรงกล้าระดับหนึ่งเนี่ยนะฮะมันมีผลจริงๆนะฮะมันมีผลจริงๆเพราะว่าลำพังเองเนี่ยคนที่ผู้หญิงตัวเล็กๆนะคนหนึ่งนะฮะที่นอนป่วยอยู่เวลาเกือบ2ปีนะฮะนั่นคือสิ่งที่มันเป็นจริงนะฮะแล้วก็หลายๆคนก็รู้ข่าวการป่วยของอ้อนะครับผมเชื่อว่าในวงกว้างแล้วก็หลายๆท่านที่มาในที่นี้คงจะทราบว่ามันอ้อต่อสู้กับสิ่งนี้มานานนะครับแล้วก็นานกว่าที่คนจะคิดด้วยซ้ำไปนะซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยคือเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะในส่วนผมแล้วก็มันบอกผมว่า อีกอย่างนึงผมอยากจะประทับใจอย่างที่เมื่อกี้แขกผู้มีเกียรติหลายท่านขึ้นมาทราบคือผมเองเนี่ยได้มาเยี่ยมอ้อนะที่โรงพยาบาลมิชชั่นแห่งนี้เป็นระยะนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มาเจออ้อเนี่ยนะก่อนที่ผมจะกลับทุกครั้งนะอ้อก็จะให้ผมเนี่ยอ่านพระคัมภีร์ในบทที่อ้อคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับผมให้ผมอ่านผมไม่ได้ตอนที่ผมเป็นพุทธนะฮะหมายความว่าผมแต่ว่าผมก็อ่านนะอ่านให้อ้อฟังแล้วอ้อก็จะให้ผมอ่านผมก็จะอ่านนะเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็ยังบอกผมด้วยคือสอนผมอีกนะฮะสอนว่าอย่างเงี้ยดีอันนี้ไม่ดีอันนี้อย่าทำนะแล้วก็ขอให้เชื่อนะนะแล้วก็ของขวัญที่พ่ออ้อได้เตรียมให้กับเพื่อนๆของสาธิตประสานมิตรเนี่ยก็คือจะเป็นพระคัมภีร์นะครับที่อ้อได้เตรียมไว้ให้จัดเตรียมไว้ให้แล้วก็บอกผมให้เอาไปให้ทุกคนนะครับเอาละนั่นคือสิ่งที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมเองก็รู้สึกผมวันนี้เนี่ยถึงวันนี้นะฮะผมก็บอกเลยว่าเอาละผมเห็นเพื่อนคนหนึ่งนะฮะผมเห็นวิธีการที่เขาดำเนินชีวิตนะครับผมเห็นความศรัทธาของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยหมายว่าตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กนะฮะแต่ว่ามีพลังมีความสุขในสิ่งที่เขาทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะบอกผมตอกย้ำว่าเมื่อเราเชื่อหรือศรัทธาในสิ่งใดนะฮะแล้วก็สิ่งนั้นมีประโยชน์เนี่ย
มันก็ดีนะฮะมันจะดีกับตัวเองดูจากคนรอบข้างทั้งสังคมผมเชื่อหรือว่ากัน ลึกๆผมเชื่อว่าเนื่องจากอ้อเนี่ยเป็นคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์นะผมคิดว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นมานานแล้วนะฮะสิ่งเหล่านี้ได้มันจึงได้นำพานะอ้อเนี่ยมาพบในสิ่งที่เขาชอบและรักจริงๆก็คือพระเจ้านะครับก่อนหน้านั้นเขาเป็นคนที่มีความค่อนข้างจริงใจนะครับกับไม่ว่าจะเป็นผมเชื่อว่าเพื่อนนะฮะแม่ทั้งบุคคารีนะฮะคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนหรือว่าคนที่เขาได้รู้จักนะแล้วก็แม่ทั้งคนที่เขารักนะฮะเขาเป็นคนที่มีความจริงใจมากๆนะฮะจากนั้นเนี่ยเมื่อเขามาพบกับพระเจ้าเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เขาได้แปลงประกายเลยผมเรียกว่าอย่างนั้นคือหมายความว่าเอาความดีทั้งหมดเนี่ยนะฮะด้วยผนวกกับพลังความศรัทธาของพระเจ้าเนี่ยมันทำให้เขาได้ทำประโยชน์ให้กับคนเป็นจำนวนมากนะอย่างที่เมื่อกี้ท่านโชว์ในวิดีโอนะฮะอันนั้นคือทำแล้วก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีพันธกิจกับงานที่ต้องทำอย่างไม่รู้จักว่าไม่เหน็ดเหนื่อยนะฮะแล้วก็มีเรียกว่าเต็มร้อยนะร้อยเกินร้อยนะฮะนั่นก็คือเป็นความโชคดีซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งดึงดูดซึ่งกันและกันนะแล้วก็มาเจอในสิ่งที่เขาได้ทำที่เขามีความสุขที่สุดนะฮะก็สิ่งอยากจะบอกเพื่อนนะฮะบอกเพื่อนว่าสิ่งที่อ้อได้บอกผมนะได้เตือนเนี่ยได้สอนแล้วกันนะได้สอนเนี่ยก็ขอบคุณมากนะเพื่อนแล้วก็ผมก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปปฏิบัตินะครับให้อย่างที่เพื่อนเอาไปใช้และปฏิบัติในความเพื่อความดีนะที่ของผมซึ่งเพื่อนแนะนำนะขอบคุณเพื่อนแน่นอนคือสุดท้ายนี้เองเนี่ยผมก็คงจะหวังนะฮะหวังให้สิ่งที่อ้อเขาทำมาทั้งหมดนะผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทำด้วยความดีนะฮะให้กับมนุษย์นะเพื่อนมนุษย์เนี่ยนะด้วยความจริงใจปรารถนาดีโดยมีแรงยึดเหนี่ยวนะหรือแรงขับแรงกำลังแรงจากความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยสิ่งใดๆเหล่านั้นที่ทำได้ดีต่อเพื่อนมนุษย์ใดๆเนี่ยก็ขอให้มันได้พาให้อ้อเนี่ยนะฮะเหนี่ยวนำให้อ้อไปพบในสิ่งที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับและสิ่งที่ดีนั่นก็คือสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดว่ามีจริงๆนั่นคือเขาเชื่อแล้วผมก็เชื่อว่าเขาจะได้พบสิ่งนั้นด้วยผมเชื่อนะครับและขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ขอให้เพื่อนนะก็ได้พักผ่อนนะแล้วก็เรารักเพื่อนทุกคนรักคุณนะรักเพื่อนเสมอนะครับจากเพื่อนๆนะครับเป็นตัวแทนจากเพื่อนๆมัธยมสาธิตมสวประสานมิตรขอบคุณครับครับขอบคุณพี่เอนะครับพี่เอก็ประทับใจในความเชื่อความศรัทธาในความเข้มแข็งของพี่อ้อนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับมีอีกหนึ่งท่านคุณอโนชาอนันตวงศ์มาไหมครับเชิญนะครับมาไหมครับคุณอโนชาพี่เจี๊ยบก็ได้นะครับพี่เจี๊ยบสักหน่อยเพื่อนสนิทนะครับโอเคเย็บไว้เอานะครับครับโอเคนะครับผมก็คุณอโนชาเรียนเชิญครับผมครับแนะนำตัวเลยสวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนของเพื่อนร่วมรุ่นของอ้อเป็นเพื่อนปริญญาตรีที่เทคโนโลยีจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะสมัยที่เราเรียนด้วยกันเนี่ยเราทุกครั้งที่เราเจออ้อเนี่ยเราจะเห็นแต่รอยยิ้มบนใบหน้านะคะไม่ใช่เปื้อนยิ้มแต่ยิ้มจนแก้มปิเลยค่ะแล้วเขาก็เป็นคนอย่างนี้ตลอดเวลานะคะแล้วอ้อเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่เป็นจิตอาสามากที่สุดคนหนึ่งของรุ่นเราเลยนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ร่วมงานที่เป็นกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาทุกงานแล้วเขาก็ให้ความช่วยเหลือทุกอย่างเป็นคนที่ช่วยทุกอย่างของงานสโมสรที่เราสิ่งแรกที่เราจำอ้อได้เลยคืออ้อช่วยงานสโมสรแล้วอ้อก็เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีมีจิตใจที่ดีนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีมากๆพอเราจากกันไปนานเราเพิ่งมาทราบว่าอ้อก็มาทำงานเป็นจิตอาสาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ไปช่วยเหลือคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมโลกอีกเช่นกันนะคะซึ่งอ้อก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเพื่อนๆของรุ่นเราด้วยคนหนึ่งนะคะเราขอสรรเสริญในคุณงามความดีของอ้อนะคะแล้วก็ขออนุญาตอ่านคำไว้อาลัยให้อ้อนะคะ
พื่อนคงจากพรากกายหายแต่ร่างชื่อเสียงสร้างคงอยู่มีผู้ปลื้มหลับเถิดหนาอย่ากังวลคนจะลืมไปดูดดื่มสวงสวรรค์นิรันดรขอให้อ้อได้ไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าดังหวังแล้วขอให้อ้อมีแต่ความสุขชั่วนิดนิรันดร์นะคะขอบคุณสำหรับคำอะไรจากเพื่อนร่วมชั้นในเทคโนพระจอมเกล้านะครับแล้วก็ผมสัญญาว่ากับพี่อ้อว่าจะติดตามเพื่อนๆพี่ๆของพี่อ้อและก็ผมก็มีที่อยู่ของทุกท่านนะครับที่จะจัดให้ทุกท่านได้พบกันอีกไม่ใช่บรรยากาศแบบอะไรแบบนี้นะครับแต่เป็นบรรยากาศที่ชื่นชมยินดีที่เราจะได้พบกันเหมือนอย่างพี่อ้อตั้งใจไว้นะครับขอบคุณทุกท่านในค่ำคืนวันนี้เราจะร้องเพลงปิดการประชุมในเลขที่313นะครับเชิญทุกท่านได้ยืนขึ้นร่วมกันครับเราก้มศีรษะเพื่ออธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักของข้าพระทั้งหลายพระองค์เป็นพระผู้สร้างจักรวาลนี้และชีวิตของข้าพระทั้งหลายทุกๆคนพระองค์ได้ทรงสร้างชีวิตของคุณอ้อขึ้นมาและพระองค์ก็ให้เขาได้พักผ่อนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อรอการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาเจ้าในค่ำคืนวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประเราประโลมจิตใจของคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องมิตรสหายทุกคนที่ได้โศกเศร้าเสียใจที่คุณอ้อได้นอนหลับพักผ่อนในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระทั้งหลายทุกคนก็รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าได้ดูแลชีวิตของคุณอ้อตลอดในขณะที่ท่านได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนกระทั่งในวินาทีสุดท้ายที่พระเจ้าได้ให้เขาได้พักผ่อนในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาเจ้า
ขอพระองค์ทรงทุสวรรค์ของพระองค์ได้คุ้มครองดูแลร่างอันไร้วิญญาณของคุณอ้อจนกว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมาเหนือเมฆและมาเรียกเขาให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายและได้เฉลิมฉลองร่วมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในแผ่นดินของพระผู้เป็นเจ้าขอพระเมตตาคุณของพระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องทุกคนให้เขาได้มีโอกาสร่วมต้อนรับกับพระผู้เป็นเจ้าร่วมกับคุณอ้อเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่สองข้าพระองค์ในฐานะผู้รับใช้ของพระองค์ขอฝากคุณอ้อไว้ในอ้อนพระอันทรงฤทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญทุกท่านได้นั่งลงครับพิธีไว้อาลัยคุณดุจดาวก็ได้เสร็จสิ้นลงนะครับเรามีพิธีไว้อาลัยที่คริสตจักรแห่งนี้เพียงคืนเดียวคือคืนนี้นะครับเหตุผลที่มีเพียงแค่คืนเดียวเพราะว่าก่อนที่คุณอ้อจะจากไปเนี่ยท่านได้สั่งเสียใช้คำนี้ก็แล้วกันหรือแสดงความจำนงเอาไว้นะครับว่าให้จัดพิธีอย่างเรียบง่ายที่สุดและพิธีไม่ใช่พิธีโศกเศร้าเป็นพิธีเหมือนกับการที่จะบอกกับเพื่อนบอกกับทุกๆคนว่าเธอเชื่ออะไรแล้วก็มีความหวังอะไรพิธีในวันนี้ได้จบสิ้นลงนะครับแต่พรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจซึ่งจะใช้บริการที่วัดแคนางเลิ้งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะครับประมาณ10นาทีจากที่นี่เองไม่ไกลนะครับจะบรรจุร่างที่นี่ประมาณสัก 9:30 น. 10:00 น.ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเคลื่อนร่างไปที่วัดแคนางเลิ้งจะมีพิธีชาปนกิจตอน 13:00 น.ที่นั่นเนี่ยจะมีพิธีไว้อะไรสั้นๆนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่นั่นแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจเลยที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดมีความประสงค์ที่จะไปร่วมในพิธีชาปนกิจพรุ่งนี้ก็เชิญได้ที่วัดแคนางเลิ้งใกล้ๆนี่เองนะครับ เวลาก็คือ 11:00 น.แต่ว่าจะมีพิธีสักประมาณ 10:00 น.ไปถึงตอน 10:00 น.ก็ได้นะครับใกล้ๆออกไปจากที่นี่นะครับมีอาหารว่างเป็นซาลาเปาแล้วก็น้ำดื่มนะครับอ้อขออภัยนะครับและสำหรับท่านที่ยังไม่มีหนังสือสองเล่มนี้นะครับแล้วมีหนังสืออยู่ข้างนอกขอให้ท่านได้กรุณาหยิบไปด้วยหนังสือสองเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีความสำคัญมากที่ว่าสำคัญมากเพราะว่าเป็นหนังสือที่คุณอ้อมีความประสงค์ที่จะมอบให้กับทุกท่านที่มาในงานนี้รวมถึงท่านที่ยังไม่เคยมีไม่เคยรู้จักนี่คือหนังสือที่เธอรักและเธอมอบให้กับทุกๆคนที่เธอได้ไปพบปะอยากให้ท่านได้ไปนะครับเพราะนี่คือหนังสือที่ทำให้เธอได้เปลี่ยนชีวิตด้วยขอพระเจ้าอวยพรแล้วก็พบกันในวันพรุ่งนี้ถ้าจะไปร่วมในพิธีนะครับขอเชิญครับฮะเวลาชาปนกิจก็บ่ายโมงนะครับ13นาฬิกาขอบคุณครับครับจะเดี๋ยว